สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพาชมนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะของสวนบ้านคุณยายนะคะจะพาชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเภทเงินไหลนะคะเงินไหลนะอันนี้ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะคะก็จะมีหลายอย่างมากเลยนะเวลาเขาต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆก็สูก็อย่างนี้นะแต่ถ้าโตขึ้นเขาก็จะเป็นไม้เลื้อยนะเลื้อยเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำขาตั้งให้เขานะคะต้องทำนะคะเพื่อที่จะให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะเลื้อยขึ้นแล้วก็จัดระเบียบให้เขานะเพื่อความสวยงามนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้เลื้อยนะไม้เลื้อยถ้าอยู่กับดินนะคะถ้าอยู่กับดินเขาก็จะไปเลื้อยไปเลยนะคะไปเรื่อยไปเลยนะคะอันนี้สามารถอยู่ได้ในอากาศทุกอากาศเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่อยู่กับดินได้เลยนะคะอยู่ได้นะคะก็น้ําก็พอประมาณนะน้ําก็พอประมาณนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตร่ามอนสเตร่านี่คุณยายปลูกเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดก็จะได้ประมาณนี้1ปีนะคะ1ปีอันนี้คุณยายต้องไปซื้อเสาหลักเพิ่มแล้วเพราะว่าเสาหลักอันนี้เตี้ยไปแล้วถ้าเสาหลักเตี้ยเสาหลักเตี้ยต้นเขาก็จะไม่สูงไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเสาหลักสูงเลยนะคะเพื่อที่จะว่าให้เขาสูงขึ้นไปนะคะแล้วอยู่ในอากาศที่อยู่ในอากาศ50-50นะไม่แดดร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่ร่มมากนะคะเขาจะทำให้ใบเขาจะใหญ่มากเลยนะใบใหญ่แล้วก็เป็นริ้วสวยงามมากเลยนะนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นมุมนะคะที่คุณยายปลูกผสมกันนะนะคุณยายก็ผสมกันหลายอย่างนะคะใน1กระถางนะเดี๋ยวคุณยายจะเล่านะใน1กระถางใน1กระถางอันนี้ก็จะมีนะคะอันนี้แสงเงินแสงทองนะแสงเงินแสงทองอันนี้อัญมณีแดงอัญมณีขาวนะคะนะคะเนี่ยคุณยายปลูกนะคะในแจกันทำเป็นแจกันเลยนะทำเป็นแจกันสวยงามอัญมณีขาวแดงนะคะแล้วก็แสงเงินแสงทองนะคะประมาณ5อย่างนะประมาณ5อย่างแต่ว่าเดี๋ยวนะมันก็มีหลายอย่างนะมีหลายอย่างใน1กระถางนะอันนี้นะคะคุณยายก็จะทำให้เป็นแจกันดอกไม้นะคะเป็นไม้มงคลนะเป็นไม้มงคล5อย่างเลยนะก็จะพยายามทำก่อนอันนี้ยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวมันเป็นเงาคุณยายอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดมรกตนะเกล็ดมรกตเขียวนะนะคะเกล็ดมรกตเขียวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นไม้ด่างนะเป็นไม้ด่างเดี๋ยวคุณยายลืมชื่อเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะอันนี้ก็อยู่ในสวนคุณยายนะเป็นมุมที่คุณยายปลูกไว้อีกมุมหนึ่งนะคะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเลยนะอันนี้คุณยายก็ชื่นชมนะชื่นชมก็เลยพาความสวยงามมาฝากเพื่อนๆนะก็ให้เพื่อนๆได้ชมตอนนี้ต้นไม้คุณยายก็เริ่มโตหมดแล้วนะคุณยายก็จะ เริ่มขยายให้มันสวยงามยิ่งขึ้นนะโอเคค่ะวันนี้ก็คุณยายก็พาชมแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณยายก็จะพาชมต่อไปอีกนะคะยังมีอีกเยอะค่ะยังมีอีกเยอะ